อำเภอขลุงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีห่างจากตัวจังหวัดประมาณ24กิโลเมตรมีประชากรประมาณ 56,610 คนคำว่าขลุงนั้นเป็นภาษาชองหมายถึงที่ลุ่มลุ่มดอนดอนน้ำท่วมถึงเดิมชาวขลุงมีอาชีพทำนาและประมงเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีเจ้าเมืองปกครองนอกจากนั้นเมืองขลุงยังเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่อีกด้วยมีการค้าขายทางเรือทำให้อำเภอขลุงมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมจนทำให้ถูกขนานนามว่าเมืองสองศาสนาสามวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จผ่านเมืองขลุงเพื่อรวบรวมเรือสำเภาจีนที่จอดอยู่ปากแม่น้ำเวรุเพื่อเป็นทัพเรือกอบกู้เอกราชของชาติไทยทำให้อำเภอขลุงมีชุมชนชาวจีนอยู่หนาแน่นมากในอำเภอขลุงมีศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่ภาคภูมิใจวัดวันยาวบนเป็นวัดเก่าแก่เพราะเป็นวัดแรกของจังหวัดจันทบุรีสร้างเมื่อพ.ศ. 2100 อุโบสถนั้นเป็นศิลปะแบบผสมผสานของรูปแบบศิลปกรรมร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีพระประธานที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวขลุงภายในวัดมีธรรมาสน์โบราณพระเจดีย์อายุกว่า100ปีรอยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธรูป1องค์อายุประมาณ200ปีชุมชนชาวคริสต์เป็นอีกหนึ่งชุมชนความเชื่อที่มีอายุนับร้อยปีมีครอบครัวชาวยวนที่นับถือศาสนาคริสต์อพยพมาจากจันทบุรีเนื่องจากอำเภอขลุงมีทำเลที่ตั้งอยู่ในถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกทางทะเลจึงมีครอบครัวชาวคริสต์อพยพมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปีค.ศ.1873หรือพ.ศ. 2416คุณพ่อกังตริกเจ้าวัดจันทบุรีได้ตั้งกลุ่มคริสตังขึ้นที่วัดวันยาวและได้สร้างวัดขึ้นในปีค.ศ. 1911หรือพ.ศ. 2454จำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้นทำให้วัดดูคับแคบประกอบกับวัสดุต่างๆก็เริ่มเสื่อมสภาพลงคุณพ่อแฟฟจากวัดจันทบุรีที่มาถวายมิสซาจึงได้ตกลงใจที่จะสร้างวัดหลังที่สองขึ้นวัดหลังนี้ใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิมมากมีหอระฆังอยู่ที่มุมวัดลักษณะของหอระฆังเป็นจั่วแหลมขึ้นไปตามสมัยนิยมและได้อัญเชิญพระนามพระหฤทัยมาเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าปัจจุบันมีการอนุรักษ์ภาษายวนโดยการสวดมนต์ด้วยภาษายวนศาลหลักเมืองขลุงแต่ดั้งเดิมเป็นศาลเจ้าเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างต้นตะเคียนใหญ่สองต้นซึ่งในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายทหารมาก่อนโดยศาลเจ้าแห่งนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเป็นประจำซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นศาลหลักเมืองต่อมาในปีพ.ศ. 2500ขลุงมูลนิธิพ่งไล้ยี่เซียวเกาะได้ทำพิธีขุดศพไร้ญาติได้อัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆมาร่วมพิธีและเมื่อคณะทรงองค์เทพฮุโจ้โป้ยจุนเซียฮุดประทับส่งได้แจ้งแก่คณะกรรมการว่ายังไม่ได้เชิญเจ้าหลักเมืองขลุงมายังปรัมภิธีคณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าเจ้าหลักเมืองขลุงอยู่ที่ใดท่านฮุโจ้จึงนำคณะกรรมการไปยังหลังสำนักงานเทศบาลตำบลขลุงและแจ้งว่าศาลเจ้าหลังดังกล่าวคือศาลหลักเมืองขลุงประชาชนโดยทั่วไปจึงทราบว่ามีศาลหลักเมืองอยู่ในเขตอำเภอขลุงต่อมาปีพ.ศ. 2507ได้อัญเชิญท่านฮุโจ้จากขลุงมูลนิธิมาประทับทรงเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นมงคลสร้างศาลหลักเมืองขึ้น
ในพื้นที่ปัจจุบันโดยสร้างเป็นอาคารไม้หนึ่งหลังและต่อมาในปีพ.ศ. 2515คณะกรรมการในสมัยนั้นเห็นว่าศาลเจ้าได้ทรุดโทรมลงมากจึงได้รื้อถอนแล้วสร้างหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตหลังปัจจุบันซึ่งศาลหลักเมืองขลุงแห่งนี้เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขลุงมายาวนานมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของทุกท่านก็ได้รับพรตามที่ขอสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทศบาลเมืองขลุงเดิมเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคชื่อว่าตำบลขลุงอยู่ในเขตการปกครองอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขลุงเมื่อวันที่16ตุลาคม2488และในปีพ.ศ. 2538ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากเทศบาลตำบลขลุงขึ้นเป็นเทศบาลเมืองขลุงเมื่อวันที่24กันยายน2538เทศบาลเมืองขลุงได้บริหารจัดการในเขตเทศบาลจนได้รับรางวัลหลายด้านและเป็นที่ศึกษาดูงานของหลายหน่วยงานสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวขลุงทุกคนเทศบาลเมืองขลุงได้จัดงานวันของดีเมืองขลุงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักของดีเมืองขลุงดังวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองขลุงที่ว่าขลุงเมืองสะอาดปราศจากมลพิษเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาประสานความร่วมมือยึดถือความโปร่งใสใส่ใจประชาชน